ทว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ ป. 5 ศิลปะสาระทัศนศิลป์ลักษณะและรูปแบบของงานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์แต่ละประเภทที่เราเห็นทั่วๆไปมีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันงานทัศนศิลป์บางประเภทก็จะมีการเก็บรวบรวมไว้ให้คุณรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปินบางท่านหรือหน่วยงานบางหน่วยงานมีการจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆให้ผู้ที่สนใจได้รับชมเพื่อที่จะได้ซาบซึ้งได้รับประโยชน์และเพลิดเพลินกับผลงานต่างๆนะครับผลงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตในชนบทสมัยอดีตส่วนการจัดแสดงงานทัศนศิลป์ในหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆก็จะเป็นงานประเภทภาพวาดงานปั้นสิ่งของต่างๆสิ่งของและอื่นๆซึ่งอาจเป็นผลงานที่หาดูได้ยากในปัจจุบันการแสดงผลงานเหล่านี้เช่นที่หอศิลป์จามจุรีภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีการจัดแสดงผลงานทางทัศนศิลป์และมีการจัดนิทรรศการทางศิลปะหมุนเวียนตลอดปีเพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่สนใจได้เข้าชมนะครับนักเรียนครับในภาคต่างๆก็มีการจัดแสดงงานทัศนศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เราได้ชมเช่นกันนะครับเช่นภาคเหนือที่หอศิลป์วัฒนธรรมเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หอศิลป์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นภาคใต้ที่หอศิลป์สยามจังหวัดสงขลาและนี่คือการแสดงงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์กรมหาชนนะครับและนี่คือการแสดงผลงานทางทัศนศิลป์เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชนที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครนะครับ